สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปเงินออนไลน์นะครับถอนเข้า True Money Wallet นะครับมีชื่อว่า Coco Bot นะในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปทำพวกแบบสอบถามนะครับแล้วก็กดคลิกรูปต่างๆง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ทำวิธีทำเนี่ยมันจะมีให้ทำนะครับอันนี้เป็นรูปปากกาแล้วก็คลิกพิมพ์นะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยก็คือการอัพโหลดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยทำเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของแบบสอบถามเนี่ยก็บางอันเนี่ยก็จะง่ายอยู่นะถ้าเป็นของ BitLab นะครับก็ประมาณนี้อันเดี๋ยวผมทำให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเรือนะครับเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับขออภัยด้วยตัวสัตว์นะครับเราพิมพ์ตัวไหนที่เราไม่รู้ก็รีเฟซก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเรารู้จักเราก็พิมพ์ไปเราจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยในส่วนของตัวนี้เนี่ยเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ100คะแนนแล้วครับแล้วก็ได้10%ของเพื่อนที่เพื่อนทำนะครับแต่ว่าได้สูงสุด10,000คะแนนนะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของการถอนนะครับมีถอนเข้าทูมันนี่เวเลตนะครับถอนขั้นต่ำ100บาทนะครับมีเทสโก้โลตัสมีแก๊ปมีแก๊ปฟู้ดแล้วก็แก๊ปมาร์ทลาซาด้าเนี่ยน่าจะใช้200นะหรือ250นี่แหละ250นะครับก็ประมาณนี้โอเคในส่วนของการถอนนะครับผมก็จะมาถอนให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับลิ้นพันนิดนึงแล้วก็กรอกเมลของเรานะครับเพื่อให้มาส่งข้อความไปแล้วก็กดยืนยันอีกทีนึงอันนี้เนี่ยผมก็กดกรอกเมลไปนะครับอันนี้เนี่ยจะมีประวัติการถอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมถอนรอบแรกมันผิดพลาดนะครับแล้วก็ขอคะแนนคืนนะครับส่งถอนอีกรอบนึงวันที่1029พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ขึ้นสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็กดถอนไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็24ก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันนะครับในส่วนของแอปนี้นะโอเคอันนี้เนี่ยผมถอน29นะครับมาดูประวัติย้อนหลังนิดนึงนะเมลนะครับมาดู XOXO นะโคโคบอลเนี่ยมันไม่เห็นนะครับคือมันจะเป็น XOXOก็ตัวนี้นะครับก็จ่ายนะครับเนี่ย100บาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเข้าวันที่2ผมถอนวันที่29นะครับก็ใช้เวลา4คืน3เอ้ย4วัน3คืนนะครับในส่วนของการเติมนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในลิงก์นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเติมไปเรียบร้อยนะครับมันก็ตามนี้มันก็จะขึ้นแล้วก็ให้กรอกมันจะมีปุ่มสีฟ้าๆนะครับให้เรากดจิ้มเข้าไปเติมเงินแล้วก็กรอกเบอร์ไวเลสของเรานะครับก็ประมาณนี้เลยก็ง่ายๆนะครับโคโคบอทอยู่ไหนวะเนี่ยผมจิ้มไว้ไหนละแบบสอบถามบางอันเนี่ยมันก็มีอันง่ายก็มีนะครับถ้าเป็น BitLab นะโอกาสผ่านเนี่ยจะมีเยอะกว่าแต่ว่าพวกนี้เนี่ยผมลองทำแล้วส่วนใหญ่จะบินนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูสักตัวแล้วกันนะลองเลือกไปกรุงเทพดูเดี๋ยวลองต่อไปก่อนมันจะบินไหมเนี่ยเดี๋ยวมันเหมือนมันกลับไปกลับมาวอสก้าผมไปตอบจิ้มไปเนี่ยขอผ่านเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันกลับไปกลับมาโอเคมันปิวนะครับถ้าเป็นในส่วนของ BitLab เนี่ยจะง่ายหน่อยโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปเงินออนไลน์นะครับคอวอทก็รอยอดเงินเข้ามาอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมารีวิวเติมเงินให้เพื่อนดูนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ